สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูซุปไข่ทำเป็นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมไข่1ฟองและให้คุณตอกไข่ลงไปในถ้วยให้คุณนำส้อมมาตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำแป้งมันฝรั่ง1ช้อนโต๊ะพูนใส่ถ้วยให้คุณใส่น้ำเปล่าตำลงไป3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณเตรียมผักชีและให้คุณนำผักชีมาหั่นให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเมื่อคุณเตรียมของเสร็จแล้วให้คุณยกหม้อขึ้นตั้งไฟให้คุณใส่น้ำ1ถ้วยตวงครึ่งตามลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสลดหมูครึ่งช้อนชาเมื่อน้ำซุปเดือดแล้วให้คุณค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งมันฝรั่งลงไปในหม้อและในอีกมือหนึ่งให้คุณคนๆส่วนผสมไปด้วยให้คุณเบาไฟลงให้อ่อนที่สุดและให้คุณใส่ส่วนผสมไข่ลงไปในหม้อและในอีกมือหนึ่งให้คุณค่อยๆคนส่วนผสมไปด้วยและนี่คือซุปไข่ที่เพิ่งทำเสร็จค่ะให้คุณตักซุปไข่ใส่ถ้วยโรยหน้าซุปไข่ด้วยผักชีที่หั่นไว้ใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูซุปไข่แบบง่ายๆทำเป็นอาหารเช้าสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ